ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสโมสรฟุตบอลคอนซาเลซัปโปโรครับทีมในศึกเจลีกจัดโครงการสร้างโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติหรือในโครงการ Youth Elite Development Program ได้พา22นักเตะเยาวชนไทยบินลัดฟ้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลูกหนังสโมสรระดับลีกอาชีพประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะฝีเท้าเหล่าเยาวชนไทยต่อยอดสู่ระดับเจลีกครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาน้องๆทั้ง22คนได้มีประสบการณ์สุดพิเศษเลยนะครับเดินทางไปยังซัปโปโรโดมซึ่งเป็นสนามชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นสนามแห่งนี้เคยจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วด้วยในปี2002ครับเป็นรังเหญ้าของคอนซาเลซซัปโปโรแล้วก็เข้าชมเกมเจลีกฟราเดย์ไนท์พบกับเซโซโอซาก้านอกจากจะสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันของลีกระดับท็อปของเอเชียแล้วครับวันนี้น้องๆก็ยังได้เห็นสุภโชคสารชาติดาวเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามในนาทีที่82ของเกมการแข่งขันพร้อมกับทำ1แอสซิสต์ช่วยต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะเซโซโอซาก้า2-1ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวครับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ได้กล่าวว่าหลังจากน้องๆได้สัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลระดับสูงก็เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับวันนี้ได้มาชมเกมนะฮะซัปโปโรกับเซโซโอซาก้านะครับผมว่าน้องๆ นะฮะตอนแรกก็เชียร์ซัปโปโรไม่ค่อยขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยฟุตบอลมันมีเมืองขังนะครับแล้วก็วันนี้น้องเช็คเราได้ลงด้วยแล้วก็เห็นจากการที่พอชนะ 2-1 นะครับได้เห็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาแสดงความยินดีกับเช็คนะพวกน้องๆที่มานะฮะของ Excellent เองนะเขาดีใจนะวันนี้รุ่นพี่นะฮะที่เป็นคนไทยนะฮะสามารถทำให้ทีมช่วยทีมได้2ลูกที่มาจากเขาเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีใจนะแล้วก็น้องๆ นะก็ได้เห็นการเล่นบอลอาชีพขนาดนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการซ้อมนะฮะก็มีโค้ชของซัปโปโรนะฮะโค้ชญี่ปุ่นจะมาแนะนำนะสอนเทคนิคอะไรต่างๆนะครับผมว่าน้องๆคงได้รับเรียกอะไรประสบการณ์นะความรู้แล้วก็หลักการของฟุตบอลได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะกกท.ด้วยแล้วก็อยากให้ภาครัฐนะส่งเสริมนะฮะเยาวชนไทยนะตอนนี้เหมือนเจ้าเช็คเองเจ้าเจเองนะที่เป็นไอดอลของเด็กๆนะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกตื่นตันนะฮะที่เป็นคนไทยแล้วตอนนี้คนญี่ปุ่นนะครับอย่างแฟนบอลเองนะฮะขนาดบอลจบก็ยังไม่กลับเลยนะเขาขอแสดงความยินดีกับทีมก่อนอันนี้พอเด็กๆเราเห็นก็มีความใฝ่ฝันนะอยากจะไปจุดนั้นด้วยนะครับก็ฝากนะฮะภาครัฐนะฮะแล้วก็ทางกทเองนะที่มอบโครงการดีๆอย่างนี้ให้สำหรับน้องๆนะเชลเลนที่ได้มานะฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็ได้มาชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับขณะที่เจฮานาฟิมามะตัวแทนเยาวชนสโมสรปัตตานี FC ครับก็ได้แสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศเกมที่เข้มข้นที่สนามซัปโปโรโดมแห่งนี้นี่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาชมเกมของซัปโปโรครับก็ชอบบรรยากาศที่นี่มากครับที่ได้เห็นเกมจริงๆแล้วก็เกมที่นี่ก็เข้มข้นมากเลยครับจะนำไปเป็นตัวอย่างของซัปโปโรครับแล้วก็จะไปปรับใช้ของเราเองครับที่ประเทศไทยครับเราตั้งแต่ทั้ง22คนยังมีความท้าทายในการฝึกซ้อมตามโปรแกรมของสโมสรคอนซาเลซัปโปโรอีกหลายด่านนะครับมาร่วมติดตามน้องๆเหล่านี้ไปด้วยกันได้ที่เพจฟุตบอล108